กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนสหธรรมิกญาติธรรมทุกท่านกระผมนายธีรพันธ์นองสกุลชื่อเล่นชื่อกอล์ฟครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่4มกราคมพุทธศักราช2558ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน2ในวันนี้เป็นวันพระที่สำคัญและเป็นประเพณีที่อาจจะเรียกได้ว่าประเพณีถ้าภาษาทางเหนือเขาเรียกว่าตาลไฟผิงหลวงพระเจ้าหรือว่าตาลข้าวจี่ข้าวหลามนะครับก็จะเป็นประเพณีทางเหนือนะครับในวันนี้กระผมจะพูดถึงเรื่องของธรรมะศึกษาออนไลน์นะครับเมื่อเช้านี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของธรรมะศึกษาออนไลน์ในเรื่องของใจความสำคัญของศาสนาระหว่างศาสนากับศีลธรรม สำหรับชั่วโมงนี้กระผมจะพูดถึงเรื่องของรู้เป็นความหมายที่สั้นๆก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานั้นเรามานอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ทุกๆพระองค์ขอเชิญทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยนะครับกันเลยนะครับอารัธนาศีล5ก่อนเนาะขออภัยด้วยครับมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยัมปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตติยาปิมะยังพันเตติสารเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิต่อไปจะเป็นคำสมาทานศีล5เนาะก็วันนี้จะพูดถึงศีล5แล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าสู่เนื้อหาธรรมะออนไลน์ในวันนี้นะครับปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยะมัชฌัปปมาทฐาฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามินะครับต่อไปจะเป็นเข้าสู่บรรยายธรรมะต่อไปนะครับกาโลพันเตบูมินนาสาโสกุวิชามะเทสนังอนุกัมปะอุปาทายังเทเสตุธรรมเทสนังปวงข้าพระเจ้าทั้งหลายมีจุดหมายฟังพระธรรมขอโปรดแสดงธรรมเวลาเหมาะสิริดีบรรยายธรรมบรรดามี
แก่ปวงข้าพระเจ้าทูลขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบด้วยพระองค์เองพระองค์นั้นในวันนี้กระผมจะพูดถึงเรื่องธรรมะศึกษาออนไลน์ครั้งที่1ตอนเรื่องรู้ถ้าพูดถึงในเรื่องของทางโลกเนี่ยหมายความว่าอะไรรู้ก็หมายความว่ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ว่าเป็นอันนี้รู้ว่าสิ่งนี้จับต้องได้รู้ว่าสิ่งนี้จับต้องไม่ได้รู้ว่าสิ่งนี้เป็นนามธรรมรู้ว่าสิ่งนี้เป็นรูปธรรมนี่คือความรู้ที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามองเห็นเราสามารถรู้ว่าสิ่งนี้คือโทรศัพท์สิ่งนี้คือพระสิ่งนี้คือยารักษาโรคอย่างเนี้ยสิ่งเหล่านี้ก็คือรู้นะครับแต่ถ้าเรามาพูดถึงในทางธรรมเขาได้บอกไว้ว่าการพยายามเนี่ยให้เกิดความรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันเป็นอะไรบ้างให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงอ่ะคือยิ่งกว่าที่รู้ตามธรรมดาของโลกหรือตามที่เข้าใจว่ารู้ว่ามันคืออะไรนะครับการรู้นั่นน่ะมักจะมีสิ่งที่เราบอกว่ารู้หลายเหตุผลรู้หลายอย่างในประสบการณ์ของตัวเองมีเพื่อนผมคนนึงเข้ามาถามผมว่านี่เธอตอนนี้เธอเป็นครูสอนแอโรบิกเหรอตอนนี้เธอเรียนคณะนิติศาสตร์มสทชั้นปีที่3เหรอเป็นยังไงบ้างผมว่าทำตอนนี้คุณเป็นนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับนักตลาดหุ้นด้วยเหรอเล่นหุ้นด้วยเหรอเป็นนักลงทุนอินเวสเตอร์ด้วยเหรอทีนี้ผมก็เลยบอกสิ่งเหล่านี้ไปว่าสิ่งที่ผมทำแล้วตอนนี้ทำหลายอย่างก็จะมีผู้หวังดีมักจะพูดขึ้นมาว่าเนี่ยคุณรู้ไหมผมเป็นครูสอนเนี่ยคุณเป็นครูสอนเอ็มพีไงผมก็รู้ว่าคุณเป็นก็รู้ว่าเป็นบางครั้งผมบอกว่าตอนนี้ผมก็เล่นหุ้นนะผมก็บอกเพื่อนผมคนนี้ว่าผมเล่นหุ้นนะเพื่อนผมก็จะบอกว่ารู้ว่าหุ้นเป็นอย่างนี้โดยที่ว่าไม่ได้ศึกษาว่าสิ่งนี้มันเป็นยังไงรู้แต่ไม่รู้จริงว่าคืออะไรใช่ไหมครับมีหลายคำถามมีหลายประเด็นที่ถามว่ารู้หรือไม่ว่าคืออะไรรู้หรือไม่ว่าเป็นอะไรนี่คือสิ่งที่เราบอกที่มักจะบอกว่ารู้ในธรรมดาของโลกเขาบอกว่าบางคนเนี่ยการทำงานเนี่ยมักจะมีผู้หวังดีที่บอกมักจะมีผู้หวังดีทั้งหวังดีและหวังร้ายผู้ที่หวังดีนั่นก็คือว่าสิ่งนี้เขารู้ว่าคืออะไรรู้ว่าทำแล้วได้อะไรรู้ว่าทำแล้วเป็นไงรู้หมดแต่เคยศึกษาถึงเรื่องของต่างๆเหล่านี้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรรู้จักแต่ไม่รู้จริงนี่คือเรื่องของรู้นะครับในหลักคำสอนของหลวงพ่อพุทธทาสเนี่ยท่านได้สอนไว้ว่าจงพยายามแต่เพียงให้เกิดความรู้ว่าสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นนั้นอ่ะมันเป็นหลักไตรลักษณ์อยู่3อย่างคืออนิจจังทุกขังและอนัตตามันเป็นธรรมดาตามหลักที่ความเป็นจริงก็คือยิ่งกว่าที่รู้ว่าธรรมดาของโลกเนี่ยรู้ว่าคือสิ่งนี้รู้ว่าคือสิ่งนั้นรู้ว่าสิ่งนี้จับได้รู้ว่าสิ่งนี้จับไม่ได้นี่คือความรู้แค่นั้นแต่น้อยคนนักในปัจจุบันนี้มักจะบอกว่ารู้หมดทำมาละเรียนมาละรู้หมดเป็นยังไงแต่พอถึงเวลาที่ต้องมาปฏิบัติถึงเวลาที่ต้องมาใช้จริงๆกลับทำไม่ได้บุคคลแบบนี้ย่อมมีอยู่ในโลกนี้ไม่น้อยกว่าครึ่งล้านด้วยซ้ำไปหลวงพ่อท่านพุทธทาสท่านได้ให้แนวข้อคิดไว้ว่าหากผู้ใดอยู่ด้วยการพยายามละกิเลสหรือสังโยชน์อยู่ในปกติแล้วนั่นหมายความว่าสิ่งเหล่านั้นย่อมหมดความหวังในการละความเห็นแก่การละ
การลังเลในการบำเพ็ญความดีที่ไม่มีความสงสัยในระเบียบปฏิบัติสำหรับการบรรลุความดีและไม่งมงายไปตามการยึดถือต่างๆที่หลายเหตุผลนี่ก็คือสิ่งที่เรารู้ประสบการณ์ตัวเองนี่มักจะเจอผู้หวังดีที่บอกว่ารู้ไม่ต้องมาบอกหรอกรู้หมดละเนี่ยรู้แล้วเนี่ยเรียนนิติศาสตร์มสท.น่ะผมก็รู้ผมเรียนมาแล้วสิ่งที่คนที่เป็นผู้หวังดีมักจะบอกว่ารู้หมดแต่หารู้ไม่ว่าพอถามคำถามจริงกลับตอบไม่ได้นี่เขาเรียกว่าบุคคลประเภทนี้เขาเรียกว่ารู้จักแต่ไม่รู้จริงฉะนั้นแล้วถ้าเราจะเป็นคนที่อยากจะรู้อยากจะทำเราต้องทำยังไงมีอยู่ง่ายๆก็คือลงมือทำให้มันรู้ว่ามันเป็นยังไงจะประสบความสำเร็จหรือไม่จะสำเร็จหรือไม่สำเร็จนั่นเป็นอีกเรื่องนึงอย่างน้อยสิ่งที่เราได้ทำเราได้รู้ว่ามันคืออะไรมันเป็นยังไงถ้าเราอยากจะทำสิ่งนี้ต่อเราก็หาวิธีการแก้ไขในสิ่งที่เรารู้หรือไม่รู้หรือเราอาจจะเลิกไปเลยไม่ทำละสิ่งนี้ไม่ทำละกลับไปทำสิ่งใหม่มันก็เป็นไปได้นะครับนี่คือสิ่งที่เราบอกว่าสอนให้เรารู้ว่ารู้คืออะไรในปัจจุบันเนี้ยคนเราเนี่ยมักจะรู้ว่ารู้ว่าคืนนี้รู้ว่าคืนนั้นรู้ว่าเป็นอย่างนี้รู้ว่าเป็นอย่างนั้นรู้สารพัดแต่ไม่ลงมือทำก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะครับในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาเขาบอกว่าเมื่อมีการปฏิบัติกรรมฐานภาวนานั้นถ้าได้เป็นไปตามถ้าได้เป็นไปจนกระทั่งเกิดความเห็นแจ้งสิ่งทั้งปวงว่าสิ่งที่เรารู้เหล่านี้มันเป็นทุกขังมันเป็นอนิจจังมันเป็นอนัตตาถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันอยู่ในหลักของสามสิ่งเหล่านี้ทุกอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นอ่ะด้วยเด็ดขาดไปแล้วจริงๆแล้วนั้นอ่ะนั่นหมายความว่าบุคคลเหล่านั้นย่อมถึงที่สุดของความรู้เช่นนั้นบางสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันทำให้เราเกิดกิเลสบางสิ่งที่เรารู้นั่นน่ะมันอาจจะทำลายกิเลสในตัวเราเองบางครั้งจนหมดตัวไปเลยถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นมันคืออะไรสิ่งนั้นมันเป็นอนิจจังสิ่งนั้นมันเป็นอนัตตาสิ่งนั้นมันเป็นทุกขังมันก็ทำให้ความทุกข์เราหมดไปนะครับฉะนั้นแล้วการที่เรารู้อะไรมันไม่จำเป็นที่เราต้องพยายามในข้อที่จะทำให้ความรู้นั้นน่ะมาทำลายกิเลสเพียงแต่เราพยายามให้เกิดความรู้นั้นขึ้นมานั่นหมายความว่าไงนั่นหมายความว่าให้เป็นความรู้ที่ว่าอะไรเป็นอะไรสิ่งนี้มันคืออะไรสิ่งนี้มันเป็นอะไรให้มันถึงที่สุดก่อนว่ามันคืออะไรแล้วเราถึงจะลงมือทำบางคนเนี่ยรู้สารพัดรู้ทุกเรื่องรู้ก่อนหน้าด้วยซ้ำไปแต่ไม่เคยคิดที่จะลงมือทำแบบนี้ก็เท่ากับว่าคนที่ไม่รู้บางคนเนี่ยทำเป็นอ่อนน้อมทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไรแต่ทำไปแล้วปุ๊บเห็นผลงานเห็นชิ้นงานนี่แหละคือคนที่รู้จริงถ้าคนที่รู้จริงแล้วลงมือทำอย่างน้อยจะได้รู้ว่าทำแล้วมันไปถึงแค่ไหนทำแล้วมันไปถึงฝันหรือไม่บางคนเนี่ยรู้หมดอะไรก็รู้หมดพูดอะไรก็บอกรู้ละไม่ต้องมาบอกรู้ละไม่ต้องมาสอนรู้ละไม่ต้องมาทำผมทำมาหมดแล้วคุณไม่ต้องทำหรอกยิ่งคุณทำคุณก็เหมือนผมคุณเชื่อผมเถอะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคนเรามักจะเชื่อคำพูดของคนอื่นมักจะเป็นประเภทที่ว่าออห่อหมกเขาเออมาอะไรก็รู้กับเขาไปแค่นั้นแหละเขาออมาก็เออไปห่อหมกมายังไงห่อหมกก็ไปอย่างนั้นนี่คือคนที่ไม่รู้อะไรนะครับสำหรับการบรรยายธรรมะศึกษาออนไลน์ในเรื่องของความรู้เนี่ยเขาได้ให้สุภาษิตไว้ที่ว่าอย่าเป็นน้ำที่เต็มแก้วจงเป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วมันหมายความว่าไงหมายความว่าบางคนเนี่ยมีน้ำอยู่1แก้ว
เอายกตัวอย่างเหรอสมมติว่ามีแก้วน้ำอยู่หนึ่งใบณวันหนึ่งเนี่ยความรู้ที่เราใส่ไปเนี่ยถ้าเราบอกว่ารู้ละไม่ต้องมาบอกมันก็เหมือนกับว่านี่คือตัวมันก็เหมือนกับว่าตัวเราคือแก้วน้ำแก้วน้ำใบเนี้ยบอกว่ารู้ละไม่ต้องมาบอกนั่นคือปิดกั้นตัวเองมันก็เปรียบเสมือนว่าน้ำเต็มแก้วแล้วนี่เป็นน้ำที่เต็มแก้วฉันจะไม่รับฟังความคิดเห็นอย่างไรนี่คือคนที่ไม่รู้หรือเป็นคนที่ว่ารู้จักแต่ไม่รู้จริงอย่างบางคนเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าดูแผ่นนอกนี่ดูไม่ออกว่าเป็นคนที่รู้จริงเหมือนจะรู้แต่ไม่รู้เหมือนจะทำแต่ไม่ทำบางคนเนี่ยบอกสิ่งนี้มาก็เก็บมาคิดแล้วมาปรับปรุงแก้ไขแล้วมาพัฒนาต่อไปจนเกิดกลายเป็นความรู้จนเกิดเป็นความชำนาญขึ้นมาอย่างเช่นว่าสมมติว่าอันนี้ตัวเราเป็นแก้วน้ำเราใส่น้ำลงไปวันนี้เราใส่น้ำเป็นหนึ่งหยดเราก็เก็บรายละเอียดเก็บข้อมูลไว้เราจะไว้ทำนะเราจะไว้แก้ไขนะใส่ทุกวันมันก็เต็มแก้วพอเต็มแก้วแล้วปุ๊บถ้าเราเป็นคนที่ปิดกั้นเราจะเป็นคนที่ปิดกั้นปุ๊บมันก็เหมือนกับว่าน้ำมันถึงจุดอิ่มตัวละมันจะไม่ล้นออกไปนี่คือไม่ยอมรับฟังความคิดเห็นใครแต่ถ้าเป็นคนที่บอกว่าทำสิ่งนี้ก็ไม่รู้แต่เราเก็บรายละเอียดเก็บความรู้แล้วนำความรู้นั้นมาใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดมันก็เท่ากับว่าเป็นน้ำที่ล้นแก้วยิ่งน้ำล้นแก้วมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้ความรู้มากขึ้นเท่านั้นนะครับอันนี้ก็จะเปรียบเสมือนเป็นเรื่องของการรู้ในเรื่องของที่ว่ารู้มากรู้น้อยรู้ไม่มากรู้ไม่น้อยรู้แต่ไม่ลงมือทำรู้แล้วลงมือทำมันมีความแตกต่างกันนะครับก่อนจะจากกันไปนี้ในวันนี้โดยสรุปนะครับอยากจะบอกว่าสิ่งที่เรารู้นั่นน่ะหลวงพ่อพุทธทาสเขาได้ฝากข้อคิดไว้ว่าความรู้ว่าสิ่งทั้งปวงนี้ย่อมเป็นหนึ่งอนิจจังสองทุกขังสามอนัตตาสิ่งเหล่านี้ทั้งสามสิ่งเนี่ยขอให้ยึดถือไว้ว่าเป็นหลักที่ตายตัวอยู่เสมอนะครับโอเคเนาะการบรรยายธรรมในวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติลงไว้ด้วยพระสุภาษิตที่ว่ายัสสะลุคัสสะฉายายะนิสีทริยะสยายะวานัตสะสาคังภัยเชยะมิตะทุโภหิปาทะโกบุคคลได้นั่งหรือได้นอนใต้ร่มเงาของต้นไม้ใดไม่ควรหักกิ่งก้านต้นไม้นั้นเพราะคนที่ปัททุสลายมิตรคือคนเลวแท้ขออนุโมทนาสาธุทุกท่านที่เสียสละเวลาในการฟังธรรมะศึกษาออนไลน์ของกระผมในวันนี้บุญกุศลใดที่ได้ตั้งใจที่ได้ทำไว้ขอบุญกุศลนั้นจงเป็นพลวัตปัจจัยหนุนนำให้จงมีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมากปรารถนาทุกประการก่อนจะจากกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาท่องคำแผ่เมตตาเนาะทุกๆครั้งในการบรรยายธรรมะเนี่ยจะมีการแผ่เมตตาและคาถาอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลด้วยนะครับเรามาแผ่เมตตากันเลยนะครับสวดพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตา สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงอเวลาหุนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขขีจงมีความสุขกายสุขใจอัตตานังปริหะลันตุรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอันนี้เป็นคาถาอันต่อไปนะครับปุญญสิทธานิกตัสสะ
ยานัญญานิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนหนตุสัตตานันตัปปะประมาณกาขอสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้จงเป็นผู้ได้รับส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในบัดนี้และจงเป็นผู้ได้รับส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วอื่นๆเยปิยาคุณวันตาจะไมหังมาตาปิตาทะโยทิฏฐาเมจาปังยะทิฏฐาวาอันเยมัชชัตตะเวริโนบุคคลเหล่าใดมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้เป็นที่รักมีอุปการะแก่ข้าพเจ้าและแม้เหล่าสัตว์อื่นทั้งที่เคยเห็นและไม่เคยเห็นที่เป็นกลางและจองเวรกันอยู่สัตตาติถันติโลกัสมิงเยภุมมาจะตุโยนิกาปัญเจกะจะตุโวกาลาสังสารันตาภาวาภาเวสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกที่เกิดในภูมิได้กำเนิดทั้งสี่ที่มีขันห้าขันสี่หรือขันเดียวท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ยาตาเยปิตะปฏิทานังเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปปะชะนันติเทวาเตสังนิเวทยุมขอสัตว์เหล่านั้นจงเป็นผู้รับรู้การแผ่ส่วนบุญของข้าพเจ้าจงร่วมกันอนุโมทนาและขออัญเชิญเทวดาไปแจ้งแก่สัตว์ผู้รับรู้ไม่ได้ด้วยเทอญมยาทินานะปุญญานังอนุโมทนาเถตุนาสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุเอาเวลาสุชชีวิโนเขมะปะทันจะปับปนตุเตสาสาสิชตางสุภาด้วยการอนุโมทนาบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วนี้ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ปราศจากเวรมีชีวิตเป็นสุขเสมอขอให้บรรลุแดนเกษมและขอความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเทอญต่อไปกราบลาพระพุทธกราบลาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับลาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับอาระหังสัมมาสัมพุทโธภควานพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสำหรับการบรรยายธรรมะศึกษาออนไลน์ในเรื่องของเรื่องรู้ในวันนี้ก็บรรยายมาพอสมควรแก่เวลานะครับสำหรับกิจกรรมการบรรยายธรรมในครั้งต่อไปที่จะบรรยายธรรมในวันแรม3ค่ำเดือน2ซึ่งตรงกับวันพุธที่7มกราคมพุทธศักราช2558อย่าลืมนะครับมารับชมธรรมะศึกษาออนไลน์กันต่อในวันพุธนี้จะเป็นเรื่องอะไรโปรดติดตามชมกันต่อไปนะครับและในวันที่12มกราคมซึ่งตรงกับวันแรม8ค่ำเดือน2ซึ่งเป็นวันพระก็จะมีการบรรยายธรรมะในเรื่องของใจความของพระพุทธศาสนาในตอนที่2สำหรับที่จะเป็นตอนอะไรนั้นทุกท่านสามารถเข้าไปติดตามชมได้ที่ www.สำนักงานเจ้าคณะตำบลศาลาวัดสารเม่าตำบลท่าผาอำเภอกอคาจังหวัดลำปาง www.วัดสารเม่า.bth.cc ในกระทู้สัพเพเหระทั่วไปนะครับแล้วก็ทุกท่านสามารถติดตามกระผมได้ในแฟนเพจ Facebook เครือข่ายจิตอาสาผู้สืบสานวัฒนธรรมล้านนาพระพุทธศาสนาศูนย์รวมคนทำดีสามารถไปติดตามได้ที่นั่นและพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ได้ที่ Facebook ของกระผมเองธีรพันธ์ดองสกุลส
ำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญสาธุสัทธานังอนุโมทามิขออนุโมทนาทุกท่านด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุ